รู้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสพิตหวังวิวัฒนาพบแขกรับเชิญกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนรองศาสตราจารย์วรศักดิ์มหันโนบลที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สวัสดีค่ะถ้าพูดถึงเรื่องของจีนแล้วเจาะจงไปที่คนจีนเนี่ยก็ต้องบอกว่ายุคหลังเปลี่ยนแปลงไปมากเลยนะคะคุณผู้ฟังถ้าเราสังเกตเรื่องของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นก็มีหลายมิติค่ะความคิดความเชื่อทัศนคติค่านิยมและแม้กระทั่งสิ่งที่ได้รับอิทธิพลซึ่งตอนหลังพอจีนเปิดประเทศมากขึ้นเนี่ยการรับวัฒนธรรมจากฝั่งของโลกตะวันตกแล้วก็นานาชาติเข้าไปด้วยก็เริ่มผสมกลมกลืนกายกันไป วันนี้เราอยากจะชวนกันมาคุยเพื่อให้ทำความเข้าใจแล้วก็ได้รู้จักคนจีนในอีกแง่มุมหนึ่งนะคะซึ่งไม่เหมือนเดิมนะคะจีนเก่ากับจีนใหม่ก็มีความเปลี่ยนแปลงในหลายอย่างค่ะเอาง่ายๆคนจีนรุ่นใหม่ที่เข้ามาในเมืองไทยเรารู้กันว่าไม่เหมือนกับจีนบนรรพบุรุษแล้วนี่ยังไม่นับเรื่องของจีนภายในประเทศเองนะคะคนรุ่นหนุ่มสาวก็แตกต่างจากรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายาย ทั้งความคิดความเชื่อความอ่านแต่จุดเปลี่ยนสำคัญครั้งใหญ่ก็น่าจะเป็นหลังจากการปฏิรูปและเปิดประเทศและพรรคคอมมิวนิสต์ได้มาเป็นผู้บริหารอย่างเต็มตัวเพราะว่าหนึ่งในสิ่งสำคัญนั้นก็คือกำหนดเรื่องของการที่ไม่ได้มีการให้นับถือศาสนาแต่ถ้าถอยไปกว่านั้นแล้วเนี่ยก็พบว่าสังคมจีนนั้งแต่ไหนแต่ไรามาหลายพันปีเนี่ยนะคะได้รับอิทธิพลที่อย่างรากลึกยาวนานทั้งจากลทัทธิเต๋าขงจือ๊อรวมทั้งพุทธศาสนานิกายมหายานด้วย แต่สิ่งเหล่านั้นเนี่ยได้ฝังร่องรอยแล้วก็มีผลต่อความคิดความเชื่อความอ่านของคนจีนในยุคใหม่นี้มากน้อยแค่ไหนและเขาเปลี่ยนไปอย่างไรนี่เป็นเรื่องที่เราจะคุยกันค่ะรองศาสตราจารย์บรศักิ์มหัตนบุญที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะคุยกันสวัสดีครับ ถ้าพูดจะให้ชัดเจนมากขึ้นเปรียบเทียบระหว่างจีนเก่ากับจีนใหม่เนี่ยอาจจะต้องถอยลงกลับไปดูก่อนว่าแล้วคนในยุคก,ก่อนๆน,นั้นน่ะสิ่งที่มีอิทธิพลต่อความคิดความเชื่อจนทําให้เป็นตัวตนของคนในสังคมจีนเขาเนี่ยมันมีอะไรบ้างอยากให้อาจารย์เล่าให้ฟังค่ะครับผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าปัจจุบันนี้เนี่ยเวลาเราดูข่าวจากเมืองจีนเห็นผู้นําจีนพบปะก,กันเองหรือว่าพบกับแขกต่างประเทศเขาจะสัมผัสมือแบบตะวันตกตะวันตกใช่ค่ะ แต่ถ้าย้อนกลับไปเนี่ยนะครับไม่ต้องไปถึงยุคโบราณนะเอาแค่ช่วงที่จีนเข้าสู่ยุคสมัยใหม่การศึกษาแบบตะวันตกได้เข้ามาในจีนมากแล้วมีบุคคลที่เป็นชนชั้นปัญญาชนหรือนักวิชาการนะครับที่มีความรู้แบบตะวันตกเนี่ยผมก็ยังพบนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยเวลาคนจีนเขาพบหน้ากันเนี่ยเขายังไม่ได้สัมผัสมือแบบตะวันตกนะ เขาทักทายกันด้วยวิธีไหนคะอาจารย์ด้วยวิธีการโค้งโค้งแบบคนจีนก็คือเหมือนกับเรายกมือไหวสวัสดีครับผมนึกว่าพอตะวันตกเข้ามาแล้วเนี่ยคนที่เรียนอยู่มหาวิทยาลัยเริ่มมีการศึกษาก็จะสัมผัสมือกันแต่จริงๆแล้วเปล่าเลย้การสัมผัสมือกันเนี่ยมาทีหลังผมเข้าใจว่าตอนที่สู่ยุคสาธารณรัฐในสมัยเจียงไคเช็คเป็นผู้นำของสาธารณรัฐจีนในแผ่นดินใหญ่ เนื่องจากว่าต้องเจอชาวต่างชาติเขาเลยสัมผัสมือทำไปทำมาก็เห็นสัมผัสมือระหว่างกันเองนะครับผมจําได้ว่ารายการของเราเคยพูดถึงกระบวนการ4พฤษภาคมใช่แล้วครับก่อนหน้าเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะ พวกปัญญาชนรวมทั้งเหมาเจอตรงนะครับเวลาเจอกันก็ยังโค้งคำนับกันอยู่อืวิธีการโค้งคำนับนี้พบว่าก็จะแพร่หลายในหลายชาติในเอเชียนะเกาหลีญี่ปุ่นนะ<ช>ก็จะมีรากที่ล่องรอยแบบเดียวกันครับครับอันนี้เป็นตัวอย่างง่ายๆนะครับที่เป็นเป็นแบบขัานยมความเชื่อแบบเก่านะครับแต่ตอนนี้ไม่ละไม่แล้วไม่แล้วตั้งแต่ยุคคอมบริสต์มานี้เราเห็นชัดเจนเลยว่าเขาสัมผัสมือแม้กระทั่งกับคนจีนด้วยกันเอง การโค้งคำนับก็เห็นน้อยลงน้อยลงจะพบอย่างเดียวก็คือที่ที่เห็นชัดๆนะครับก็คือในพิธีกรรมแบบจีนเช่นงานศพเอหรือการโค้งคำนับให้กับที่เป็นงานพิธีแบบโบราณเช่นงานแต่งงานคายฟ้าดินคำนับครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองครั้งที่สาใช่ไชอครับ อันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันเปลี่ยนแปลงไปซึ่งแน่นอนทุกสังคมก็จะเปลี่ยนนะคะคแต่ว่าที่น่าสนใจคือความคิดความเชื่อของคนจีนต่อบางเรื่องอะค่ะอ่ะถ้ายกตัวอย่างนะค,ะคุณผู้ฟังหนึ่งคนจีนไม่มีศาสนาละยุคหลังหลายคนคมากก็จะบอกว่าไม่มีศาสนาบอกพูดแซวกันเล่นๆบอกว่าเอาแล้วคนจีนคนนับถืออะไรในยุคนี้ที่จะเป็นตัวยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อนคนจีนคนนึงก็พูดแกล้งแซวแต่ก็มีความหมายจริงๆอยู่ค่ะเขาบอกว่าเฉียนคือเงินนับถึงเงินเป็นพระเจ้าแล้วเอามีผลประโยชน์ต่างตอบแทนมาก็ว่าได้แต่ว่าอันนี้มันมีิทพ แต่คงไม่ถึงขั้นขนาดนับถือเป็นศาสนาเนาะแล้วก็อย่างหลายอย่างใน ในเมืองจีนที่ทําตามประเพณีของบรรพบุรุษก็ไม่มีแล้วนะคะอย่างบ้านเราอ่ะมีอะไรนะกินเจเทศกาลใหญ่ในเมืองไทยปรากฏในเมืองจีนก็เป็นเรื่องธรรมดามากที่คนที่ไม่ไม่กินเนื้อสัตว์แต่เขาก็เฉพาะกลุ่มการไหว้ในช่วงเชงเมง้งเขากระดงกระดาษอย่างเงี้ยมาทําในที่สาธารณะที่โล่งแบบนี้ไม่ได้นะผิดกฎหมายอะไรอีกคะเทศกาลฉลองนี่ล่าสุดของบ้านเรารก็เพิ่งจะผ่านเทศกาลไหว้พระจันทร์มาก็ไม่ได้มีเฉลิมฉลองในเมืองจีนอีกแล้วพวกเนี้ยเปลี่ยนไปเยอะเชิงประเพณีวัฒนธรรมและความเชื่อถ้าถอยกลับไปค่ะจัน คนยุคเก่าเนี่ยลทัทธิเตา๋าของจือ่อแล้วก็พุทธศาสนานิการมหายานเนี่ยมีทธิพลกับคนในสังคมจีนมากมายขนาดไหนครับเออจริงๆแล้วเนี่ยเคยมีคนกล่าวไว้ว่าในตัวบุคคลคนจีนหนึ่งคนเนี่ยค่านิยมและความเชื่อเนี่ยมันถูกหล่อหลอมจากลทัทธิของจือเออลทัทธิเตา๋าหรือภาษาจีนกลางเรียกว่าเต้านะครับแล้วก็พุทธมหายานนะครับทั้ง3ส่วนผสมประสานกัน ไปในตัว1คนคือหมายความว่าในตัวบุคคลคนจีน1คนเนี่ยเวลาจะพูดจะคิดจะทําอะไรเนี่ยมันก็จะมีไอแนวหลักความคิดความเชื่อของ3สินิกายหรือศาสนา,า,า,าเนี่ยผสมปนเปกันอยู่นะครับถึงแม้ว่าจะประสมปนเปนกัน3ความคิด3นิกาย3รลัทธิ3ศาสนา,ษาอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่สิ่งที่เราพบก็คือว่าทุกคนก็ยอมรับร่วมกันว่าหลักคิดที่มีอิทธิพลเป็นพื้นฐานสูงสุดเนี่ยคือลัทธิขงจือ คือคนจีนยึดถือลทัทธิของจืออย่างมั่นคงนะในอดีตแต่ก็มีบางบางเซี่ยวบางส่วนในชีวิตประจำวันนับถือเซียนเซียนในนี้ใช่ใช่ไ <c oughs> อ้น,นั่นก็คือาศาสนาไอล้ลัทธิเต๋า <c oughs> แต่ก็เข้าวัดในาศาสนาพุทธซึ่งเป็นมหายานแล้วก็มีค่านิยมส่วนหนึ่งที่ ฝังร่องรอยอยู่ยาวนานมากคือการสงเคราะห์หรือการไปช่วยเหลือผู้คนคนตกทุกข์ได้ยากอันนี้ก็แนวคิดของมหายานคือเรือลำใหญ่ที่พาผู้คนให้พ้นจากความทุกข์จากสังสารวัตรมันก็ปนปนกันอยู่อยากแจ้าจันได้ขยายความก่อนเวลาเราพูดเราคุ้นเคยมากกับคําแต่บางทีก็กรอบไม่ค่อยชัดว่าคงจื่อยึดแนวคิดความเชื่ออะไรและที่เต่าเนี่ยมุ่งให้ความสําคัญกับอะไรแล้วก็พุทธมายานค่ะครับ เราจะเริ่มต้นกันอย่างนี้ว่า3หลักคิดนี้นะครับคือของจือเต๋าและก็พุทธมหายานเนี่ยนะครับสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่ามีหลักคําสอนสอนให้คนทําความดีทั้ง3หลักคิดนี้ก็มีอะไรที่คล้ายๆกันเช่นให้ความสำคัญกับเรื่องคุณธรรมให้ความสําคัญกับเรื่องความกตัญญูให้ความสําคัญกับเรื่องของการสแสวงหาความรู้อะไรพวกนี้นะครับ ที่มีในส่วนที่เหมือนกันหรือคล้ายกันแต่ว่าถ้าเราเจาะลึกลงไปในรายละเอียดว่า3มหลักคิดนี้เขาสอนในเรื่องอะไรบ้างผมคิดว่าตรงนี้น่าสนใจมากเออแล้วที่ขงจือเนี่ยผมคิดว่าหลักคิดหนึ่งซึ่งเราในสังคมไทยอาจจะไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่แต่ว่ากลุ่มคนที่ศึกษาเรื่องของปรัชญาของของจือเนี่ยโดยเฉพาะในสายรัฐศาสตร์เนี่ยเขาจะให้ความสําคัญกับเรื่องหนึ่งก็คือที่ขงจือเรียกว่าความเที่ยงแห่งนาม ความเที่ยงแห่งนามที่มาจากภาษาจีนก็คือคำว่าเจิ้งหมิงนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า rectification of names เราเราจะอธิบายความหมายของคำคำนี้ได้ยังไงผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากก็คือว่าผมขอเริ่มจากภาษาจีนก็คือคำว่าเจิ้งหมิงคำว่าเจิ้งนี่แปลว่าเที่ยงแท้แน่นอนไม่เบี่ยงเบนหมิงนี้ก็คือชื่อืออนามนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า rectification นี่ rectification of n a m e ก็คือแก้ไขชื่อให้ถูกต้อง มันดูแล้วมันก็จะไม่ไม่เหมือนกับภาษาจีนนะครับแต่จริงๆแล้วภาษาอังกฤษนั้นไม่ได้ใช้ผิดหลักคําสอนของลัทธิขงจือเนี่ยปรากฏอยู่ในหลุนวีถ้าแปลเป็นไทยก็คือบทสนทนาเป็นการรวบรวมของสานุสิทธ์หลังจากที่ขงจือได้ถึงแก่อสัญกรรมไปแล้วนะครับก็คล้ายๆกับพระไตรปิฎกนะครับที่บัชํามละกันทีหลังนะครับมันมีอยู่มากมากกว่าหนึ่งครั้งนะครับที่ในหลุนวีเนี่ยเป็นบทสนทนาระหว่าง ขงจือกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ก็จะถามขงจือว่าทำไมรัฐนั้นแคว้นน,นั้นเนี่ยมันจึงเกิดความวุ่นวายแล้วขงจือก็จะตอบว่าก็เพราะรัฐนั้นเนี่ยแต่ละคนเนี่ยไม่แก้ไขชื่อของตัวเองให้มันถูกต้องเช่นลูกศิษย์ถามว่าปัญหาวุ่นวายของรัฐนั้นจะแก้อย,อย่างไรขงจือก็จะตอบว่าก็ต้องให้รัฐนั้นไปแก้ไขชื่อให้ถูกต้องต่อมามันกลายเป็นหลักคิดที่สําคัญก็คือว่าขงจือก็พูดนะว่าก็ไอคนที่ชื่อว่าเป็นกษัตริย์ไม่เป็นกษัตริย์ ขุนนางไม่เป็นขุนนางพ่อไม่เป็นพ่อลูกไม่เป็นลูกฉะนั้นชื่อแต่ละชื่อมันผิดเพี้ยนไปนหมดมันก็เลยต้องแก้ไขให้ถูกทีนี้เราก็มาดูความหมายชื่อในที่นี้ของของเจือหรือนามนี้นะครับไม่ไม่ใช่ชื่อหรือนามของตัวบุคคลเช่นคุณโสพิษหรือผมชื่อวรศัก์ไอ้นี่เป็นนามของตัวบุคคลนะครับแต่ว่าชื่อหรือนามในที่นี้มันเป็นชื่อและนามในทางสังคม เรียกว่าเป็นบทบาทหรือตําแหน่งใช่ครับใช่ไหคล้ายๆอย่างนั้นนะครับอ,อย่างเช่นคุณโสภิตเนี่ยถ้าว่าโดยอาชีพนามในทางสังคมของคุณโสภิตนขณะนี้คือสื่อมวลชนถ้านามว่าสื่อมวลชนเนี่ยถ้าจะให้มันเที่ยงแท้แน่นอนเป็นความเที่ยงของนามเนี่ย สื่อบนชนเนี่ยเขาจะมีจริยธรรมของสื่อบนชนกําหนดเอาไว้ว่าอะไรที่ทําได้อะไรที่ไม่ควรทาต้องนําเสนอข่าวสารข้อมูลอย่างถูกต้องเที่ยงตรงและอย่างกรณีล่าสุดที่เป็นข่าวมานี้ก็ถือว่าไม่ทําให้ถูกต้องที่นักข่าวมีการไปรับเงินของตํารวจใช่ครับอันนี้ไม่ได้อันนี้ถือว่าผิดแล้วใช่ครับคิธเพราะฉะนั้นสมมุติว่านามว่าสื่อบลชนไม่เที่ยงตรงใช่ไปรับซองข่าวมีปัญหาแน่มีปัญหามันจะทําให้ขาดความน่าเชื่อถือ เกิดสิ่งที่เลวร้ายตามมาพถ้าผมเป็นอาจารย์เนี่ยชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าก็คือต้องสอนหนังสือแล้วสอนให้ดีที่สุดะนะครับแต่ถ้านามว่าอาจารย์เนี่ยสมมุติว่าไป,ไปขายยาบ้าให้กับที่สิทธิ์อ,อันนีมน้มันไม่เที่ยงสังคมก็จะเกิดวุ่นวาย<อ>าทีนี้ที่ผมยกตัวอย่างมานี้เนี่ยยกตัวอย่างแบบปลีกย่อยเล็กๆแต่ถ้าเป็นนามที่บรรยายขึ้นเช่นนามว่ารัฐบาลรัฐบาลนี้ต้องบำบัดทุกบำรุงสุข ให้กับราษฎรใช่ไหมครับแต่ถ้ารัฐบาลเนี่ยนามว่ารัฐบาลคอร์รัปชันอ่ะอย่างนี้ก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาไม่ปฏิบัติตามนามของตัวเองหรือนามที่ใหญ่ๆระดับชาติเลยเช่นคําว่าประชาชนมีความเที่ยงของตัวเองนะเช่นประชาชนหลีกเลี่ยงการเสียภาษีอย่างนี้สังคมก็จะเกิดความวุ่นวายขึ้นมาหรือแม้กระทั่งถ้าเป็นสามีและภรรยาไม่ได้ทําในหน้าที่ที่ควรกระทําของตัวเองก็มีปัญหาคบชู้นอกใจกันไป มีรักซ้อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคะใช่หรือว่านามว่าพ่อแม่นะครับถ้าเกิด พ่อเมาหยำเปทุกวันแม่เล่นกันแม่เล่นไพ่ทุกวันนะฮะมันก็จะนํามาสู่ความวุ่นวายในสังคมหน่วยสังคมที่เป็นครอบครัวค่ะเพราะฉะนั้นของจือเนี่ยก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญที่ถ้าทุกคนปฏิบัติอยู่ในบทบาทของตัวเองได้อย่างเหมาะสม<ช>สังคมคก็จะมีความสุขไม่มีปัญหาสิ่งนี้ฝังอยู่ในวิธีคิดวิธีเชื่อของคนจีนมาอย่างยาวนานใช่ครับเป็นเป็นเวลาอย่างน้อยก็ไม่ต่ำกว่า2,000ปี <c oughs> เพราะว่าตอนที่ขงจือมีชีวิตอยู่แล้วก็เผยแพร่หลักคําสอนของตัวเองเนี่ยเมื่อประมาณ2,500ปีก่อนแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยความคิดของลทัทธิขงจือยังไม่ได้ถูกนํามาใช้ในระบบการเมืองการปกครองของจีน <c oughs> จนกระทั่งมาถึงสมัยราชวงศ์ฮั่นคือเมื่อประมาณ2,200ปีก่อนนะครับ <c oughs> ราชวงศ์ฮั่นเนี่ยถือว่าเป็นราชวงศ์แรกที่ประกาศเลยว่า นับแต่นี้ไปเดียจีนจะเอาหลักคิดของลัทธิของจืออ่อมาใช้เป็นพื้นฐานในการปกครองอเพราะฉะนั้นคนที่เป็นขุนน้ําขุนนางในสมัยนั้นก็ต้องสอบเนื้อหาในสิ่งที่อยู่ในลัทธิของจือซึ่งก็ต้องเรียนการอย่างหนักพอเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยหลักคิดของลัทธิขงจือเนี่ยเราจะพบได้เลยว่าเมื่อเมื่อคุณมีความรู้สูงควรที่จะรับใช้สังคม คือมาเป็นขุนนางมาเป็นผู้ปกครองแล้วผู้ปกครองก็มีนามของตัวเองซึ่งจะต้องปฏิบัติให้มันเที่ยง oh. อันนี้ถือว่าเป็นกรอบคิดที่สูงสุดของลทัทธิของจือ่อจึงส่งเสริมนะ ให้คนที่มีความรู้มาช่วยเหลือสังคมในรูปแบบต่างๆแต่ว่าจุดสูงสุดเนี่ยที่สังคมจีนในยุคนั้นกลายเป็นค่านิยมเลยก็คือว่าถ้าครอบครัวไหนมีลูกมีหลานเป็นขุนนางก็จะเป็นเกียรติยศในทางตรงกันข้ามถ้าคนที่มีความรู้สูงแล้วไม่เป็นรับใช้สังคมขงจื่อจะไม่ค่อยเห็นด้วยนะทั้งนั้นที่บุคคลน,นั้นอาจจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองอย่างเช่นขงเบง้งมีความรู้สูงแต่เบื่อการเมืองในช่วงนั้นก็เลยไปทําไรไนะ่ไถนาคือไม่อยากจะมายุ่งเกี่ยวด้วยพอเล่าปีไปพบแล้วก็เชิญ ผมเพิ่งมาเป็นขุนนางให้กับเล่าปีนะครับในสุดก็เข้ากรอบของหลักคําสอนของรัที่ของของจื่อหรือปฏิบัติตัวของคนจีนตั้งแต่เมื่อสอง0ันกว่าปีก่อนเรื่อยมาไอ้นี่ของลัที่ของจื่อแต่ถ้าเป็นลัฐทธิเต๋าก็เป็นอีกแบบถ้าสิ่งที่เหมือนกับของจื่อก็คือหลักคําสอนที่สอนให้คนเป็นคนดีแต่สิ่งที่ตรงกันข้ามก็คือว่าไอ้ที่สังคมวุ่นวายเนี่ยเป็นเพราะไอ้พวกนักการเมือง คือคนที่มีความรู้แล้วก็ไปรับใช้การเมืองนะครับไปเป็นขุนน้าขุนนางกันแล,แล้วแต่เนี่ยในที่สุดมันก็ขัดแย้งกันแล้วก็หาความสงบไม่ได้เพราะฉะนั้นลัที่เต๋าเนี่ยจะเน้นการปรีกวิเวกหรือที่สับกํบลาลังภายในชอบชอบใช้นะเร้นกายาไม่ยุ่งเกี่ยวกับผู้คนก็ไปฝึกปฏิบัติกับตัวเองไปเรียนรู้กับตัวเองอยู่ข้างใ,ในไปไปอยู่กับธรรมชาติคนะับปรับตัวเองให้สมดุลกับธรรมชาติแต่ก็ประกอบคุณงามความดี เราจะเห็นได้ว่าลัทธิของจือจะตําหนิพวกลัทธิเต๋ามากคุณมีความรู้สูงแต่แตตัวเองเออไม่ช่วยเหลือผู้คนใช่ไม่ยอมมารับใช้ชาติในแง่มุมของลัทธิเต๋าเขาก็มีเหตุผลของเขาเพราะว่าการรับใช้ชาติเนี่ยมันเหมือนกับถ้าพูดหลักศาสนาพุทธนี่นะเป็นกินเลสอย่างหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรนกลายไปปีกเวกเนี่ยอยู่กับธรรมชาติก็ถือว่าเป็นวิถีชีวิตที่มุ่งไปสู่ความสงบไม่วุ่นวายกับสังคมภายนอกเคยมีบางคนนะครับ มองว่าลทัทธิเต๋าเนี่ยจะคล้ายศายส,ๆส,ๆส,สนาพุทธแต่จริงๆแล้วไม่ถึงขั้นนั้นเพราะว่าหลักศาสนาพุทธเนี่ยจะปรีกวิเวกหาความสงบเนี่ยจุดสูงสุดของศาสนาพุทธนั่นก็คือนิพพานแต่สิ่งที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปของลทัทธิเต๋าก็าคือว่านักบวชของลทัทธิเต๋าเนี่ยในชั้นหลังๆต่อมา พอไปอยู่กับธรรมชาตินานๆาาเข้าใช่ไหมครับก็มีความคิดในเรื่องที่จะทําอย่างไรให้ชีวิตเป็นอมตะไปเล่นแร่แปราธาตุเพื่อจะหายาอายุวัฒนะกลายเป็นว่ามีความเชื่อเรื่องเสียน<อ>เรื่องเทพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจีนเนี่ยโดยพื้นฐานเนี่ยจะมาจากลัทิิเตา๋าฉะนั้นวัดของลัที่เต๋าเนี่ยจะมีพวกเซียนพวกอะไรอยู่เยอะได้ตราพิธีกรรมของตัวเองขึ้นมา ออแล้วคนจีนที่มีความเชื่อในเรื่องแบบนี้ก็จะเข้าไปรับรับเชื่อหอไม่ก็สมาทานในรัติเต๋าก็มีนะครับในบางช่วงบางสมัยนะครับของประวัติศาสตร์จีนเนี่ยจัก,กรพรรดิบางพระองค์หรือจัก,กรพรรด,ดินีของบางราชวงศ์เนี่ยไปสมาทานะัธิเต๋าแล้วแบบคงจะสมาทานแบบสุดโต่งมากบางสมัยเนี่ยถึงกับไม่ให้ความสําคัญกับบัณฑิตของลัธิของจือ๊อบางสมัยเนี่ย ถึงกับเป็นปฏิปักษ์กับศาสนาพุทธมีการทําลายวัดวาอารามของศาสนาพุทธด้วยเรื่องนี้มักจะปรากฏเป็นระยะระยะในสังคมจีนยุคหลังอย่างเช่นการดูวงจุ้ยพวกสินแสพวกที่จะต้องมีการแก้เคล็ดอะไรทั้งหลายเนี่ยมันมีร่องรอยมาจากรัติิเต๋อเป็นตัวหลักในการสร้างนะครับเรื่องความคิดแบบเรื่อง่วงจุย้ย หรือโง่เฮงอะไรพวกนี้เนี่ยนะครับคนจีนเขามีมานานแล้วนะเพียงแต่ว่าพระที่เต๋าเนี่ยตอนหลังไปขยายความคิดความเชื่อของตัวเองจากที่เน้นอยู่กับธรรมชาติเนี่ยมาเป็นเรื่องเหนือจริงนะครับเขาก็เอาความคิดในเรื่องของโง่เฮงหรือหวงจุ้ยเนี่ยเอามาใช้ซึ่งมันก็มีแง่มุมในการอธิบาย บางแง่มุมที่เป็นวิทยาศาสตร์เหมือนกันมีอาจารย์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งเป็นอาจารย์ชาวจีนเคยบอกผมว่า,อาตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนยึดอำนาจการปกครองได้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นพรรคคอมมิวนิสต์จีนก็สร้างศาลามหาประชาชนแล้วก็สร้างอนุสาวรีย์วีรชนที่อยู่ใจกลางจัตุรัสเทียนน,นันเหมือนที่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมสูงๆอะ่ะ ท่านยังบอกเลยว่าสร้างยังไงดูยังไงมันเป็นหลักหงจุ้ยเลย <c oughs> คือ,อซึ่งท่านก็อธิบายตามหลักวงจุ้ยของท่านนะน,นะท่านก็บอกโอ้มันเป๊ะมากเลยนี่ขนาดคอมมิวน <c oughs> <ก>ิสต์ก็ยังเป็นอย่างนั้นนะครับอย่างนี้เป็นต้นอีกอันนึงที่เกี่ยวข้องด้วยแต่จะเป็นร่องรอยไปไกลกว่านั้นก็คือความรู้และความเชี่ยวชาญทางด้านของดาราศาสตร์และดวงดาวซึ่งตอนหลังมันก็คงปนๆออกมาแล้วก็ถูกเอามาใช้จับกับหลักพวกนี้ด้วยนะคะใช่ครับอันนี้ก็เป็นวิถีอันนึงที่เรียกว่าเป็นความโดดเด่นของจีนครับครับตอนหลัง มันทําไปทำมากลายกลายเป็นว่าเออลทัทธิเต๋าเนี่ยก็มีอารามเป็นของตัวเองอม,มีนักบวชคราวนี้นักบวชก็แบบที่จะมีมีการแต่งกายนะครับที่มีเอกลักษณ์เช่นทํามวยผมเป็นจุกอยู่กลางกระหม่อมนะครับอันนี้เป็นนักบวชของลทัทธิเต๋าแบบที่เราเคยเห็นในหนังอ,ะอนะครับและจะถือผู้ข่าว นะครับแล้วเราจะเห็นว่าถ้าถ้าเราดูหนังย้อนยุคข,ของจีนนะครับพวกนักพรตพวกนี้ก็จะมีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหารมันกลายเป็นความเชื่อของลัทิเตาไปเลยในระยะหลัหลงๆก็คือว่าคนที่มาบวชในลัทิเตาเนี่ยนะครับมีจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายสูงสุดเนี่ยก็คือเชื่อว่าถ้าตัวเองปลีกวิเวกแล้วหาความสงบนั่งสมาธิเป็นเวลาช้านานเนี่ยสิ่งที่เขาหวังกันก็คือว่า,ลาเล่อจะได้ไปเป็นเซียน ส่วนพุทธมหายานเนื่องจากสังคมไทยเนี่ยเป็นพุทธเถรวาสหรือหินนยานถ้าถ้าจะถามง่ายๆว่าเออแล้วมันมหายานเป็นยังไงเราก็จะบอกว่าตรงกันข้ามกับหินนยาติมันมีอยู่สองสามเอ,อ้ยมีอยู่ 4, ีหประการด้วยกันนะอย่างยกตัวอย่างเช่นมหายานเนี่ยจะมีอิสระต่อการตีความพระธรรมวินัยได้มากกว่าหินนยาน แต่แต่ไม่ได้ไปไปทำให้มันเสียหายอา่อผมยกตัวอย่างเช่นเทรวาสเนี่ยผู้หญิงเอาเอา,เอาอย่างบ้านเราเนี่ยจะบวชก็ยังยากเลยใช่นะครับบวชได้อย่างดีก็บวชชีซึ่งนุ่งห่มขาวแตถ่ถ้าจะบวชเป็นภิกษุณีเนี่ย ไม่มมีันถูกสร้างขั้นตอนว่าต้องมีการรับรองด้วยมีข้อรือหัดมีนั่นนี่นู่นแล้วต้องมีพระอุปชาตมาเงื่อนไขมันเยอะมากใช่ความหมายนี้คืออะไรก็คือหมายความว่าถ้าผู้หญิงจะมุ่งอรหัดตะผลจะยากกว่าผู้ชายจะมุ่งสูนิพพานจะถือวัดปฏิบัติเดียวกันในเชิงของเทรวาสนี่ไม่ง่ายใช่แต่ของมหายานเนี่ยอิสระมากกว่าหมายถึงมุ่งไปสู่นิพพานนั่นแหละนะครับจะจะจะ,จะทำได้ง่ายกว่าของหินญาณ เราจะพบว่าในจีนเนี่ยมีหลักคำสอนหรือเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับพระโพธิสัตว์เยอะมากใช่เช่นเจ้าแม่กวนอิมอ่าอันนี้ชัดเจนอ่าเป็นผู้หญิงพระโพธิสัตว์นี้คือใครคือคนที่บรรลุธรรมแล้วพร้อมที่จะมุ่งไปสู่นิพพานหรือการเป็นอรหันต์แต่ด้วยเหตุที่ยังเห็นสัตว์โลกมีความทุกข์ก็เลยย,ย,ยังไม่ไปยังไม่ไปประพฤติตนเป็นพระโพธิสัตว์ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้พ้นทุก์ในภพปัจจุบัน ลำพังเพียงแค่พระโพธิสัตว์เนี่ยโอ้ถ้าไปดูในสังคมจีนนี่นะครับเจ้าแม่กวนอิมเนี่ยเป็นเพียงหนึ่งในธรรมกายของพระโพธิสัตว์ที่มีอยู่สาสองธรรมกายผมเคยเคยเห็นในพิธีกงเต็กที่อยู่ในเมืองไทยนะก็เอาพระในศาสนาพุทธมหายานเนี่ยมาทําพิธีท่านจะแขวนรูปพระโพธิสัตว์ผมเคยเห็นอยู่ครั้งหนึ่งนะว่าเป็นพระโพธิสัตว์ที่ไม่ใช่เจ้าแม่กวนอิมบางธรรมกายเนี่ยเป็นสองเพศนะศิลปินนี่ก็เก่งนะ เขาเขียนครึ่งหนึ่งเป็นเห็นเลยเป็นเพศชายมีหนวดมีอะไรแต่อีกข้างอีกซีกหนึ่งอ่ะเป็นผู้หญิงสวยเลยแสดงว่าลึกๆของความคิดคือการยอมรับในความหลากหลายทางเพศอยู่แล้วแล้วก็บอกว่ารูปจะเป็นแบบไหนก็ได้แต่ว่าคือองค์พระโพธิสัตว์ที่มีใจในการเกื้อหนุนแล้วก็ช่วยเหลือผู้คนอันนั้นสําคัญกว่า<ช>ภาพปรากฏข้างนอกธรรมกายที่เป็นรูปสอง<ช>เพศก็คือการยอมรับ LGBT <ช>หรือกลุ่มของความแตกต่างหลากหลาย<ช>ทางเพศเหมือนในยุคป,ปัจจุบันใช่ครับ บางคนในสังคมจีนเนี่ยไปลึกกว่านั้นอีกมี64ธรรมกายก็มีจริงๆหลักหนึ่งก็คือว่าใครๆก็สามารถจะเป็นพระโพธิสัตว์ได้ใ,<ช>ในตัวของตัวแต่ละคนผู้ที่นับถือแนวทางนี้มันก็จะนําไปสู่รูปธรรมก็คือการเอื้อเฟื้อแล้วก็สงเคราะห์คนอื่นช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากบางยุคบางสมัยที่ชนชั้นปกครองจีนเนี่ยสบาทานพุทธบหายาันแบบเต็มที่เลยบางทีพระบิณฑษสงไม่ได้มาขอให้สร้างวัดหรอกแต่ จนได้ปกครองสร้างให้เองบางยุคบางสมัยนะมีการเปิดรับให้มีการสอบปร,รียนคือส่งเสริมให้มีคนมาบวชเยอะๆก็มีแล้วพอมาบวชแล้วนี่ทางราชสำนักก็จะดูแลอย่างดีแต่เชื่อไหมะคุณโสภิตบางยุคบางสมัยเนี่ยส่งเสริมจนไปทําลายลทัทธิอื่นก็ก็มีคือเไปทาลายลทัทธิเต๋ากลายเป็นว่าภิกษุสงฆ์ในพุทธมหญญายานบางสมัยเนะี่ยพอได้รับการส่งเสริมมากๆก็ไปดูถูกดูแคลนลทัทธิอื่นก็ ก็มีเหมือนกันแต่แต่นี่นี่เป็นเหตุการณ์ส่วนน้อยก็เหมือนกับลทัทธิเตา๋าอ่ะก็ไม่ใช่ว่าพอสมาทานลทัทธิเต๋าแล้วลทัทธิเตา๋าไปทำลายอันนี้ไม่ใช่เกิดขึ้นทุกทุกครั้งนะครับแต่แต่มันก็ทําให้สังคมจีนเนี่ยมันมีอะไรของมันที่พิสดารออกมาอย่างนี้อยู่เหมือนกันทีนี้พอตัดมาทั้งหมดอ่ะเราเข้าใจความแตกต่างแล้วแต่3สิ่งนี้ปรากฏอยู่ในเนื้อในตัวคนจีนอย่างยาวนานหลายพันปีใ่มันส่งรูปที่ทําให้คนจีนมีบุค,คลิกลักษณะยังไงนี้เมื่อก่อนนะฮะเอาง่ายๆเลยคนจีนหนึ่ อ,อยู่กับครอบครัวของตัวเองเนี่ยไม่ว่าจะสูงต่ำดำขาวหรือมีการศึกษาหรือไม่มีการศึกษาเอาในยุคของสมบูรณ์นาสิทธิราชคือยุคโบราณเนี่ยระดับคนจีนที่มีการศึกษาแบบระดับสูงนะฮะที่เป็นบัณฑิต มีไม่กี่เปรเซนเราก็อย่าได้แปลกใจว่าในครอบครัวของคนจีนเนี่ยถ้าไม่นับชนชั้นชาวนาซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ได้รับการศึกษาแต่ชนชั้นชาวนาอยู่ในหมู่บ้านของตัวเองอะ่ะก็จะต้องมีผู้ใหญ่ที่มีการศึกษาที่ตนเคารพนับถือยกตัวอย่างง่ายๆว่าครอบครัวชาวนาหนึ่งครอบครัวพอมีสมาชิกใหม่ก็คือลูก มันต้องตั้งชื่อก็ต้องไปหาผู้หลักผู้ใหญ่ที่มีความรู้ในลัทธิของจือหรอือลัทธิเป <ๆ S 1> าอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีนี้พอถึงช่วงเวลาที่สําคัญนะครับชาวจีนในยุคโบราณก็จะเข้าวัดไปไหว้พระอันนี้ผมหมายถึงในศาสนาพุทธแต่ในขณะเดียวก,กันก็ไม่เว้นที่จะไปไหว้พระในศาสนาเต๋าหรือลัทธิเต๋าเหมือนกันก็คือไม่มีการรังเกียจอะไรที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นความหวังของชีวิตคนจีนนั้นเขาก็ถือปฏิบัติแต่ ที่ผมบอกว่าตั้งแต่เกิดจากท้องแม่มาเนี่ยอยู่ในครอบครัวของตัวเอง เด็กนั้นจะถูกอบรมสั่งสอนบนพื้นฐานของรัฐิของจืออเพียงแต่รัฐิของจือนั้นไม่มีอารามในเชิงที่เป็นแบบรูปธรรม<ต>เต่เาใช่หรือแบบเป็นวัดแบบศาสนาพุทธะนะครับแต่จะมีก็แต่วิหารของของ,ของจือซึ่งอันนั้นเขาสร้างเพื่อมันไม่เชิงอนุสรณ์สถานให้คนมาเคารพนี่แหละนะครับแต่ในยักษ์ของการเคารพก็ไม่ได้มองว่าองจือนั้นเป็นเทพ ในยุคหลังของจือถูกนํามาใช้ตั้งเป็นสาบันของจือเพื่อจะส่งออกความเป็นจีนแล้วก็ค่านิยมหลายอย่างเนี่ยสู่โลกนานาชาติซึ่งกร็รวมทั้งเรื่องภาษาวัฒนธรรมรการอักษรเขียนแล้วก็วิถีชีวิตเก่าๆพิธีจิบชงชาหรืออะไรต่างๆด้วยใช่ครับอะไรก็แล้วแต่ที่ผมบอกว่าสังคมจีนโดยพื้นฐานเนี่ยคือถึงแม้จะมีหลักความคิดความเชื่อในสหลักนะคือของจืออ่อเต๋าแล้วก็ พุทธมหายานเนี่ยแต่โดยพื้นฐานที่แสดงออกเนี่ยเ,ยเราจะพบว่าอิทธิพลของลทัทธิของจื่อจะมีมากกว่ามัน,นรปรากฏหลายอย่างค่ะคุณผู้ฟังหนึ่งเราเห็นโดดเด่นคือคุณจีนจะให้ความสําคัญกับเรื่องของความกตัญญูรู้คุณพ่อแม่การต้องย้อนกลับไปเลี้ยงดูนะผู้เฒ่าผู้แก่การไปช่วยเหลือสองเคราะห์คนอื่น,นในเชิงของการเป็นจิตอาสาซึ่งเดี๋ยวเราจะคุยว่าคนจีนยุคใหม่มันก็จะมีร่องรอยเหล่านี้อยู่แล้วก็เรื่องของการนับถืออาวุโสทั้งหมดมันสะท้อน มาจากความเที่ยงแห่งนามทั้งสิ้นในบทบาทหน้าที่ที่คุณกระทำเนี่ยลูกก็มีหน้าที่ที่จะต้องดูแลพ่อแม่พ่อแม่มีหน้าที่เลี้ยงดูบุตรให้ดีปรากฏเหล่านี้หมดเลยที่เรียกว่าความโดดเด่นและฝังรากลึกยาวนานมันโยงไปถึงเรื่องของค้านิยมการที่เป็นลูกชายที่ต้องมีบทบาทหน้าที่คือเป็นผู้สืบทอดตระกูลและอื่นๆด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ เรื่องเหล่านี้เนี่ยมันถูกฝังรากลึกมาจนกระทั่งมาเกิดคําถามว่าแล้วละทิของเจือมาล่มสลายเมื่อไหร่ใช่รับครับรบ,บางยุคบางสมัยก็ลุ่งเรืองก็มันไปมัไป,มไปตามวิถีปกติของมันมันทําให้สังคมจีนอยู่กันมาได้นะครับมาโดยตลอด2,000กว่าปีแต่ละทิของเจือเนี่ยมามีผลกระทบอย่างแรงก็ในราชวงศ์สุดท้ายของจีนคือราชวงศ์ชิงโดยเฉพาะในช่วงปลายราชวงศ์ชิงเนี่ยนะครับ เได้นําลัทธิของเจือในบางเซี่ยวบางส่วนมาอ้างเพื่อความชอบธรรมในพฤติกรรมของตัวเองที่ต้องมาอ้างกันอย่างนั้นเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่ามันเกิดการเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกในช่วงปลายราชวงศ์ชิงในเวลานั้นเนี่ยราชสำนักของจีนก็จะมีขุนนาง บางคนซึ่งเป็นส่วนน้อยเหลือเกินที่มองว่าวัฒนธรรมตะวันตกมันก็ไม่ได้เลวร้ายก็มีบางส่วนที่มันดีๆที่จีนเนี่ยควรจะ,ะนํามาปรับใช้กับตัวเองเช่นระบบ การปกครองหรือวิทยาการที่ก้าวหน้าแต่จนแล้วจนรอดเนี่ยขุนนางที่มีความคิดอย่างนี้อย่างที่ผมบอกเป็นส่วนน้อยไงในที่สุดความคิดของตัวเองก็เลือนหายไปก็จะถูกขุนนางที่สมาทานรัฐิของจือกลบกระแสไปแล้วกลุ่มที่สมาทานรัฐิของจือก็จะอ้างลัธิของจือว่าไม่มีหลักคำสอนใดในโลกนี้ที่จะประเสริฐเท่ากับลัธีของจืออีกแล้ว แนวทางวิถีปฏิบัติอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นมาแต่โบราณ2,000กว่าปีเนี่ยก็ให้ยึดถือปฏิบัติต่อไปทีนี้พอมาถึงหลักคําสอนที่คุณสสพิษบอกว่ายกตัวอย่างเช่นความกตัญญู ก,ก็หมายความว่าจากักรพรรดิพระองค์ไหนที่เกิดมีแนวคิดว่าอยากจะนําวันธรรมตะวันตกมาใช้เนี่ยอยากจะปฏิรูปอยากจะปฏิรูปถือว่าไม่กตัญญูอกตัญญูใช่ถือว่าอกตัญญูคือทาผิดประเพณีทำผิดประเพณีอย่างผมยกตัวอย่างจากักรพรรดิกวางซุยนะครับที่มีแนวคิดปฏิรูปอ่ะแล้วตอนหลังพระนางซูสีไทยเฮาไม่เห็นด้วยมันมีอยู่ความคิดวุ่นของจักรพรรดิกวางซียก็คือว่าต้องทํารัฐประหารคือจิตตัวเองเป็นจกักรพรรดิอยู่แล้วเพียงแต่ว่าตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของพระนางซูสี เ,เพราะฉะนั้นถ้าเกิดรัฐประหารนี่ก็หมาว่าต้องทําลายคนอํานาจของพระนางซูสีทเทียวพระนางซูสีเทียวรู้ข้อมูลนี้ก่อนก็เลยจัดการกับจักรพรรดิกวางซุยและข้อกล่าวหาที่สําคัญที่สุดอักตันยูเพราะมันถูกเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองสําหรับจัดการคนอื่นที่เห็นต่างใช่ครับแล,และในที่สุดช่วงปลายราชวงศ์จิงจีนก็ทําอะไรไม่ได้เลยก็คือไม่ปฏิรูปตัวเองในที่สุดก็ล่มสลายไป ตอนนั้นเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ลัทธิขงจือโดยปัญญาชนคนรุ่นใหม่เขาไม่ได้วิจารณ์ในแง่ที่จะทําลายนะเขาพบว่าลัทธิขงจือเนี่ยมันก็มีจุดอ่อนในตัวของมันเพราะยุคสมัยมันเปลี่ยนแปลงไปแต่โดยพื้นฐานแล้วเขาก็ยังเห็นว่าลัทธิขงจือนั้นยังมีข้อดีอยู่อีกมากค่ะเพียงแต่ว่าวัฒนธรรมตะวันตกมันก็ไม่ได้เลวร้ายก็สามารถอยู่ร่วมกันได้ฉะนั้นพอตอนที่จีนเข้าสู่ยุค สาธารณรัฐนะครับเออถ้าเราไม่คิดถึงความเป็นประเด็จการของเจียงไคเชกตัวของเจียงไคเชกนี้ก็ไม่เคยทําลายเลืที่ของจือนี่ก็เป็น ภาพที่ทำให้เห็นว่าจากอดีตจนกระทงยุคสำคัญที่ทำให้เกินจุดเปลี่ยนแล้วก็มีความเปลี่ยนแปลงในเชิงระบบวิธีคิดและวิธีเชื่อของคนจีน,นเป็นอย่างไรนะคะจะมีจุดเปลี่ยนอีกครั้งหนึ่งในตอนที่พรรคคอมมิวนิสต์เข้ามาบริหารประเทศนี่แหละคงต้องเอาไว้รอบหน้าที่เราจะได้คุยกันอีกทีหนึ่งนะคะทาให้เห็นว่าอะไรที่อยู่ภายใต้ความคิดความเชื่อของคนจีนแล้วก็ทาให้คนจีนเป็นปัจจุบันนี้ อาจารย์มรศัก์มหัศนบนที่ปรึกษาศูนย์จีนศึกษาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยและดิฉันโสภิตบังมีวัฒนาวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter ์ n ิน a g r a m และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the world via the voice.